สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจากเกาะคอร์ฟูประเทศกรีซเจ้าวันนี้ปี่ซีเลียหรือว่ามาดามดอยนะเจ้าจะปามาทำอาหารกรีกเนาะทำจากปลาทะเลสดๆเลยนะคะอันนี้ที่กรีซนะคะเรียกว่าสกอร์ปินานะคะหรือสเตรสสกอร์เปียนเนาะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในหินนะคะปลานี้มาดามดอยได้จากตลาดสดนะคะที่ในเมืองนะคะกิโลกรัมละ18ยูโรค่ะ3ตัวนี้ตกอยู่ที่20ยูโรนะคะก็ราวๆ650หรือ660บาทประมาณนั้นนะคะแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนาะส่วนผสมหลักๆก็จะมีหัวหอมซอยนะคะแล้วก็มะเขือเทศซอยนะคะแล้วก็จะมีเกลือสูตรนี้จะใส่พริกป่นไปด้วยนะคะเพื่อความเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็มีพริกไทยปาปริก้าแบบหวานแล้วก็มะเขือเทศกระป๋องค่ะวิธีการทำก็คือนะคะเราจะเอาน้ำมันมะกอกนะคะใส่ในหม้อนะคะแล้วก็เอาหัวหอมลงไปนะคะพอดีว่าตั้งกระทะนานไปหน่อยเนาะควันมันก็เลยเต็มเลยเสร็จแล้วพอดีว่ามีสลัดเหลือเมื่อวานนะคะมีหัวหอมเหลือเมื่อวานก็เลยใส่ไปด้วยพอเราผัดหัวหอมนะคะไปได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็ผัดเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศกระป๋องแล้วก็ปาปริก้าแบบหวานนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะหลังจากที่ผัดไปได้สักพักนะคะเราก็เติมน้ำลงไปค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะติดก้นหม้อนะคะแล้วก็ไหม้จะทำให้กลิ่นของแกงไม่อร่อยนะคะการใส่น้ำมาดามดอยก็จะทำการกะเอานะคะเพราะว่าจะดูที่ตัวปลาด้วยค่ะหลังจากเดือดสักพักนะคะก็จะเอาปลาลงไปใส่นะคะเรียงลงไปในหม้อนะคะสังเกตว่าจะใส่สลับหัวกันไปมานะคะเพื่อที่ว่าพอดีว่าหม้อมันเล็กนะคะเพื่อที่ว่าปลาจะได้เรียงกันดีแล้วมาดูนะคะว่าน้ำเนี่ยยังไม่ท่วมตัวปลาเราก็ทำการเพิ่มเติมน้ำไปอีกค่ะหลังจากที่ใส่น้ำไปแล้วนะคะก็จะทำการเอียงหม้อไปมาดูว่าน้ำซุปเป็นไงบ้างก็ยังไม่พอนะคะเพิ่มอีก1แก้วค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เริ่มโอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่นะคะพริกป่นลงไปเกลือลงไปแล้วก็พริกไทยนะคะเสร็จแล้วก็ทำการเอียงหม้ออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปนะคะมันลงไปในน้ำเนาะหลังจากนี้เราจะปิดฝาเขาไว้สักประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วแต่สามารถเช็คดูได้ค่ะผ่านไป5นาทีนะคะมาดามดอยก็จะเปิดฝานะคะแล้วก็เคี่ยวต่อเข้าไปแบบนี้นะคะจนน้ำงวดนะคะช่วงที่รอน้ำแกงงวดนะคะเราก็จะมาทำสลัดกันค่ะนี่เป็นบีทรูทที่ต้มเสร็จแล้วนะคะหั่นพอคำบีทรูทปกติเขาจะสีม่วงๆเนาะชมพูเข้มแต่ว่าพอดีในห้องครัวมันมืดนะคะก็เลยเหมือนสีดำนะคะเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะแล้วก็น้ำส้มองุ่นแล้วตามด้วยเกลือนะคะแค่นี้ละค่ะสลัดสไตล์คนกรีกเนาะหลังจากที่เราทำสลัดแล้วนะคะเราก็มาดูหม้อแกงนะคะแบบนี้นี่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตักใส่จานมาแล้วนะคะพอดีว่าจะทานกันคนละตัวกับแฟนนะคะก็เลยตักมา2ตัวเนาะ